จากเด็กบ้านจนสู้จนมีพร้อมทุกอย่างแต่ทุกหนักเพราะร่ำรวยเรือนหอทิ้งร้างปรางกนารานปล่อยโฮกลางสื่อเผยเหตุทำฝันแตกสลายในวัย30เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถสําหรับปรางกนารานที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจในวันบันเทิงท็อกเผยถึงเรื่องครอบครัวว่าชีวิตโตมาในครอบครัวไม่รวยเลยแต่ไม่ได้ยากจนจนลำบาก แต่ไม่เคยข่ะตกบกพร่องหนูเคยพูดไปว่าหนูไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าบ้านหนูไม่มีฐานะจนเริ่มโตเห็นเพื่อนไปเที่ยวเมืองนอกกับครอบครัวมีบ้านเดี่ยวอยู่สุขสบายมีรถดีๆใช้แล้วทำไมเราทำไมไม่ได้เราแค่อยากรู้ ถามว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้ปรางกล่าวว่าเคยขอพ่อแม่ดูสมุดบัญชีมันน้อยมากลากเสียงยาวน้อยจนแบบแม้ไม่เครียดบ้างเลยเหรอมีลูกตั้งสามคนแล้วเหลือเงินอยู่เท่านี้ทุกบาทที่หามาได้ถูกใช้กับพวกเราหมดเลยไม่อยากเชื่อเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงมันไม่มีซีเคยวริตี้อะไรอยู่เลย เขายัางกล้าส่งเราเรียนให้กินของดีๆเราอยากเรียนพิเศษอยากเรียนไวโอลินตั้งแต่นั้นคิดว่าฉันต้องไปซื้อบ้านเดี่ยวให้ทุกคนอยู่ให้ได้เผยความฝันสูงสุดในชีวิตคือจะซื้อบ้านพาทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้ นั่นคือจุดสูงสุดในชีวิตไม่เคยต้องการอะไรอีกแล้วปลางเล่าไปน้ำตาไหลไหลตลอดเวลาถามว่าเคยเห็นเขากินอะไรดีๆซื้อของแบรนด์เนมไหมปลางกล่าวว่าโทษนะทุกวันนี้พอยังใช้มือถือเก่าอยู่เลยใช้รถธรรมดาธรรมดาอยู่เลยยังคงเป็นอย่างนั้นมาเสมอน้ำตาไหลอีก ปรางบอกด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจตัวเองมากๆชอบกระเป๋าชาแนลมากๆใฝ่ฝันจะได้มาครอบครองตั้งแต่มัธยมหนูเพิ่งซื้อกระเป๋าใบนั้นเมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่ซื้อบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วชาแนลใบแรกซื้อตอนผ่อนบ้านทุกอย่างเสร็จแล้วความสุขของตัวเองไม่เท่ากับการที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขถามว่ารู้สึกโชคดีไหมเกิดเป็นลูกพ่อแม่ปรางตอบเลยว่ามาก ภูมิใจแค่ไหนที่ซื้อรถซื้อบ้านกลับมาดูแลเขาได้แล้วดีใจมากความฝันสูงสุดคืออะไรได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกพร้อมหน้าพร้อมตากาันแล้วหนูไม่ต้องการอะไรแล้วชีวิตมันเต็มที่ตั้งแต่ดูแลเขาได้ซื้อบ้านให้เขาอยู่พาไปเที่ยวเห็นรอยยิม้มทุกวันนี้ภาพจําที่ติดตาคือภาพพ่อแม่หนูพาทุกคนไปญี่ปุ่นเห็นพ่อแม่ลงไปอยู่ที่หิมะเล่นกันมีความสุขมากหันมาบอก ขอบคุณมากเลยนะลูกแม่ดีใจมากแม่ได้จับพิมะครั้งแรกตอนอายุจะ60ทุกครั้งที่หนูไปเที่ยวที่ไหนดีๆกินอะไรดีๆหนูจะพาพ่อแม่กลับไปที่นั่นเสมอน้ำตาไหลปลางกล่าวอีกว่ามันที่สุดในชีวิตแล้วไม่ใช่การประสบความสําเร็จไม่ใช่การที่วันนี้ได้มาเป็นนางเอกมีลูกหนูจะทําได้ดีเท่าพ่อแม่ไหมพ่อแม่หนูทํามาดีมากจริงๆเผยฟันสลายวันที่มีอะไรได้พร้อมทําทุกอย่างได้แต่ กลับเป็นวันที่พ่อแม่แตัดสินใจไปมีชีวิตในแบบที่ตัวเองมีความสุขความฝันเรามันแตกสลายเลยได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเงินทองไม่ใช่ของสําคัญที่สุดในชีวิตจริงๆหนูยังคิดถึงโมเมนต์แค่บ้านหลังเล็กๆที่มีความสุขรถหลังเล็กๆที่พร้อมหน้าก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ไม่ง่ายเข้าใจแล้วปัญหาเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันเป็นยังไงเราโตมากับครอบครัวที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจ,จยิตใจแล้วเกิด ขึ้นกับเด็กๆจะรู้สึกยังไงเราอายุจะ30ยังทําใจไม่ได้เลยแต่เมื่อเห็นความสุขของพ่อและแม่หลังแยกกานอยู่ทําไมเราจะให้ไม่ได้พอเราเก้าวจากความรู้สึกนั้นได้กลับมีความสุขมาก